คันธสูตรคันธสี่สาวัตถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายคันธสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นไฉนได้แก่กายคันธคืออภิชฌาหนึ่งกายคันธคือพยาบาทหนึ่งกายคันธคือศีลัพพตปรามาสหนึ่งกายคันธคืออิทังสัจจาภินิเวสะหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายคันธะสี่อย่างนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละคันธะสี่อย่างนี้แลภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลจบสูตรที่4